กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยนะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับ12ราศีชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะวันนี้บอกว่ามีเกณฑ์ชกข้ามรุ่นเลยนะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการทำงานนะคะวันนี้อดทนอดกลั้นให้มากๆหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะสามารถใช้จ่ายได้ดีแต่อย่าลืมมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้พยายามนะคะหักห้ามใจตัวเองนะคะคนที่โสดอยู่ก็อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวค่ะมีโอกาสทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามเน้นโทนสีชมพูหรือเน้นสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะทำอะไรเองได้ทำเองเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าการทำงานเป็นทีมค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวหรือว่าจะขอยืมมือใครนี่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการขยับขยายหัวใจวันนี้มีโอกาสหาเวลาต่อรองด้วยนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะได้หน้าอย่าลืมหลังทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาด้วยอย่าลืมทบทวนกับจุดเริ่มต้นของตัวเองด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้เผื่อใจค่ะไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะหรือว่าทำอะไรให้กับตัวเองวันนี้อาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะหน่อยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้พบเจอหุ้นส่วนนะคะแล้วก็มีโอกาสสานสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงมันนะคะหัวใจวันนี้ไม่ค่อยเด่นเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาถ้าเจอกับปัญหาก็อดทนเข้าไว้นะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับเปิดตัวเองไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆนะลองหาตัวกลางหาคนคอยเจรจาให้แทนจะดีกว่าส่วนหัวใจวันนี้ระวังหัวใจของตัวเองจะทำในสิ่งที่ผิดอย่าไปแย่งรักใครเน้นโทนสีชมพูหรือเลือกสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานต้องรู้จักรับผิดชอบนะคะอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะมีเกณฑ์ต้องยุติการทำธุรกรรมในบางสิ่งก็เผื่อใจไว้บ้างนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากการเดินทางฉะนั้นวันนี้ใครที่จะเริ่มสานสัมพันธ์เนี่ยก็ลองเตรียมใจเอาไว้ด้วยนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องงานวันนี้สามารถดูแลทุกอย่างได้ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนี่มีเกณฑ์การใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนหัวใจวันนี้คนที่โสดเองเนี่ยอย่าเพิ่งไปพยายามที่จะคบหาดูใจเธอเลยนะดูเหมือนว่ามันจะไม่เกิดผลดีและที่สำคัญเลยค่ะชาวราศีกรกฎระวังเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่โดยเฉพาะเวลามีปัญหากับลูกน้องบริวารนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลดีที่สุดนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายรับซ้ายจ่ายขวาตลอดมีวินัยด้วยหัวใจค่ะวันนี้ให้ถือคติว่ายิ่งให้ยิ่งได้เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะสิ่งที่ทำนี่เริ่มจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็มีโอกาสดีในการต่อยอดหลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่รู้หรือว่าต้องมีการลงทุนจริงๆนะลองปรึกษาผู้รู้ก่อนในการตัดสินใจนะคะอย่าพลีผามลงมือไปเองค่ะส่วนหัวใจวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่ต้องใช้เวลานะคะอย่ารีบอย่าเร่งเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะทำตัวให้น่ารักเข้าไว้หลักทรัพย์เงินทองก็ต้องมีตรรกะแล้วก็มีเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหัวใจค่ะคนที่ยังไม่พร้อมอย่าได้คาดหวังนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้สมหวังที่ต้องการเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานวันนี้ความต่อเนื่องเป็นสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อหรือว่าการวางแผนในเรื่องของการทำงานอย่าขาดตอนนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถใช้จ่ายได้ดีหัวใจค่ะวันนี้คนโสดมีโอกาสลุ้นได้พบเจอคนที่ถูกใจเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองนะคะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานค่ะเวลาเจอกับปัญหาอะไรเนี่ยให้ลดอัตราลดทิฐิอย่าฟอร์มนะคะทุกอย่างก็ต้องมีการเปิดใจในการพูดคุยกันหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าเกิดจะทำธุรกรรมเน้นการทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนหัวใจ
ทยดีค่ะค่อยจะค่อยอาศัยกันเน้นคนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะใครฟังไม่ทันควรซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนั้นมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าทางวัดนะคะหลายที่หลายแห่งเองก็ได้มีการอุปสมบทด้วยนะฉะนั้นเขานี่มีข่าวฝากนะคะจากวัดท่าบันเทิงธรรมนะคะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนะคะก็จะมีในส่วนของการอุปสมบทหมู่นะคะสำหรับใครที่สนใจนี่ก็สามารถที่จะร่วมนะคะอุปสมบทหมู่ได้หรือว่าท่านไหนที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพเองก็ตามเนี่ยก็ยินดีนะคะสามารถที่จะสอบถามไปได้กับทางท่านเจ้าอาวาสเลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0851307270นั่นเองค่ะจ้ะก็งานจัดในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมครับบ่าย2โมงจะมีพิธีปลงผมนาคและเวลาโดยประมาณ4โมงเย็นก็จะเป็นในส่วนของพิธีอุปสมบทนะครับก็อย่างที่บอยบอกนะใครขาดทุนทรัพย์ปัจจัยอยากจะบวชเรียนก็นี่เป็นโอกาสที่ดีครับเข้าสามารถบวชเรียนได้โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดในทางกลับกันใครที่มีจิตอันเป็นกุศลอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็สามารถแสดงความจำนงได้นะครับก็คือรูปละ 3,000 บาทตอนนี้ก็ต้องขอโมทนาบุญด้วยมีแฟนรายการหลายคนนะครับแสดงความจำนงนะก็สำหรับบางท่านที่ฝากทุนทรัพย์ปัจจัยผมมาเดี๋ยวผมก็จะนำไปส่งมอบนะครับถวายท่านเจ้าวาดในวันพรุ่งนี้ครับก็ฝากข่าวไว้ก็แล้วกันเนาะสำหรับตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาอย่าลืมนะคะข้อมูลต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมานะเกิด27เมษายน2515เวลาเกิด 10:13 นวันพฤหัสบดีจะรวยแล้วก็ตั้งต้นได้เมื่อไหร่คะคนเราบางครั้งเวลาตั้งต้นเนี่ยตั้งต้นได้จะไม่ค่อยรู้สึกเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ความพยายามนะรอยต่อของกรอบเวลาบางทีมันก็อาจจะทำให้เราไม่รู้สึกตัวแต่ผมจะเน้นแบบนี้ดีกว่าคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกตามหลักมหาทักษาคนเราเกิดมาในแต่ละช่วงวัยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามารักษาอายุแตกต่างกันของคุณเนี่ยพระศุกร์เสวยจนถึงช่วงอายุย่าง50นะครับแต่ว่า52ขออภัยแต่ว่าเสาเนี่ยแทรกอันนี้ของจริงเลยศุกร์เสวยเสาแทรกเป็นคู่ศัตรูจนถึง16เมษายนปี61เอาเป็นว่าพ้นจากนี้จนถึงกลางเมษายนปีหน้าชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ช่วงนี้ควรไปเช่าบูชาพระปางรำพึงถ้าสะดวกก็ที่วัดสนนสุทธารามอ่างทองนะครับหลวงพ่อพุทธรำพึงถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางรำพึงจากวัดใกล้บ้านก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบิร์ตนะคะ10กันยายน2529เวลาเกิด 18:00 นตรงพุธกลางคืนช่วงนี้ชีวิตติดขัดตลอดค่ะทั้งเรื่องของความรักการเงินการงานแล้วก็มีโอกาสได้รับราชการหรือเปล่าผมดูหลังวันเกิดนะที่กำลังจะมาถึงเลยนะครับจริงอย่างที่คุณบอกกาลีตัวเดียวเนี่ยซัดเกือบหมดเลยนะกาลีชิ่งไปที่กัมมะนะกาลีอยู่เรือนเงินนะครับแล้วก็ดาวความรักก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันนะคู่ไม่ค่อยฟังก็ได้นะคู่แข็งกว่าเราก็ได้และที่สำคัญคือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะผมยังให้น้ำหนักกับในเรื่องราวเดิมๆนะครับก็คือในเรื่องของความรักอันที่หนึ่งนะครับ2แต่ว่าในส่วนของงานแต่ในส่วนของงานหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแรงขึ้นเพียงแต่ว่าการเริ่มอะไรใหม่ๆคุณต้องมีความรอบคอบนะครับแต่ถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการรับราชการดีสำหรับพื้นชะตาของคุณหรือไม่ในดวงเนี่ยผมอยากให้คุณทำงานเอกชนมากกว่าแต่สำคัญอยู่ที่หน้างานว่าฟังก์ชันที่คุณทำนั้นคืออะไรส่งเข้ามาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณโสภิตคุณโสภิตนะคะ22พฤษภาคม2519เวลาเกิด 9:30 นวันเสาร์ได้งานใหม่ค่ะลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลดีหรือเปล่าการเงินสุขภาพโชคลาภการเสริมดวงเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับน่าจะเป็นลักษณะงานบริการนะก็พอเลี้ยงชีพได้ครับเหนื่อยหน่อยแต่ว่าที่เป็นห่วงเนี่ยเข้าย่าง42ไปแล้วในเกณฑ์เรื่องงานมันเสีย
ก็อาจจะเบื่อหน่ายมีปัญหานะครับหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้นก็เอาเป็นว่าพยายามทำช่วงนี้ให้ดีที่สุดก่อนมันอาจจะไม่ได้ดังใจ 100% นะครับเพราะมันไม่ได้เด่นแต่ช่วงนี้งานหายากโดยเฉพาะย่าง42ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด19กุมภาพันธ์2533ค่ะเวลาเกิด 16:46 นาทีนะคุณอดิเรกนะคะถามว่าดวงชะตาเป็นยังไงเกิดวันจันทร์บอกชื่อมาด้วยเนาะถ้าชื่อก็ไม่ผ่านแล้วมีสระทั้งสองตำแหน่งคือตัวสระอีกับสระเอคุณเป็นคนวันจันทร์นะครับออ่างด้วยนะชื่อห้ามมีสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างนะครับก็อันนี้ให้เลี่ยงแต่ว่าไม่ให้อากาศกับการันใช้ได้อันนี้ไปหาหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือแล้วส่งมาอันนี้เบื้องต้นนะครับชื่อมีผลอยู่แล้วครับสองถ้าถามถึงปีจรกาลีจี้ไปที่เรือนงานอันนี้อันที่หนึ่งนะครับก็จะเตือนอย่างนี้ย่าง27เนี่ยนะครับถ้าคุณทำงานอยู่รักษาสถานภาพให้ดีถ้าคุณทำธุรกิจปีนี้อาจจะมีผลประกอบการไม่ค่อยดีก็ได้นะก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยตรงที่สุดเลยนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองนะปีจอนี้ผมมองว่าถ้ามีปัญหาปากเสียงถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณคณิษฐานะคะเกิด27มิถุนายน2511ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:39 นาทีวันพฤหัสบดีอนาคตตัวเองจะลำบากหรือเปล่าอย่างนี้ครับคนเราในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญของคุณเนี่ยดาวการเงินเสียฉะนั้นเวลามีเงินสดก็จงทำให้มันสูญสลายไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยการจ่ายเพื่อการออมพันธบัตรฝากประจำสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทผ่อนส่งตามกำลังที่มีอันนี้ช่วยได้ถ้าคุณไม่มีหลักทรัพย์ในระยะยาวต้องบอกว่าเหนื่อยแน่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด18กุมภาพันธ์2508ค่ะเวลาเกิด 5:05 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะคู่ครองมีเกณฑ์แยกทางกันหรือเปล่าหนี้สินการเงินโชคลาภทำอะไรดีตอนนี้ก็ต้องเป็นกาลีอยู่แล้วนะครับฟังให้ดีผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่ละเอาเป็นว่าช่วงปีนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะเปราะบางและพื้นชะตาของคุณโยงพญายะก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับคนอื่นผมว่าดีนะมองในแง่บวกก็คือถือว่าเป็นบททดสอบที่ท้าทายถ้าผ่านช่วงอายุย่าง52นี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์กันได้ในระยะยาวก็ปีนี้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับมีระยะห่างให้กันบ้างในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาเน้นการให้ทานให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวเป็นปลาดีที่สุดเพราะดาวจันทร์เป็นกาลี SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS 13ตุลาคม2499นะคะเวลาเกิด 11:45 นาทีถึงเที่ยงตรงวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงคะตอนนี้ย่าง60ก็อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารหรือว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าไม่มีก็สบายไปนะครับถ้ายังทำมาหากินประกอบสมาอาชีพอยู่ปีนี้ก็ขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับความช่วยเหลือนะไม่ถูกปฏิเสธสภาพคล่องโดยรวมปีจอนี้ก็ถือว่าใช้ได้ระวังสุขภาพเป็นอะไรหาให้เจอเป็นอะไรรักษาให้หายเพราะจะช้าครับของคุณเนี่ยปีจอนี้นะเน้นทำทานกับคนชราคนที่สูงวัยกับเราเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัญญาณหายไปเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่เนาะมา SMS กันต่อเลยนะคะคุณธัญนันท์28มีนาคม2520ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:00 ตรงวันจันทร์โชคลาภแล้วก็อาชีพทำอะไรดีรวมไปถึงเรื่องของหนี้สินด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณสักครู่ครับแป๊บหนึ่งจ้ะพวกซื้อมาขายไปได้นะครับการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางการจับแพะชนแกะจับเสือมือเปล่าการเป็นในหน้าได้ถ้าในแง่ของการทำธุรกิจก็พวกสถาบันการศึกษาในเรื่องของพวกติวเตอร์กวดวิชาขายหนังสือตำรับตำราศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารแต่ทั้งหลายทั้งปวงปีจอนี้ในกลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นไม่ให้ทำเพราะดาวอาชีพมันเสียอยู่
ในแง่ของภาระหนี้สินเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะอาลีเป็นกาลีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเบาลงในระดับหนึ่งแต่ดาวการเงินก็ยังเสียอยู่บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับเอาละนะมาในส่วนของสายกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพงศิษฐ์รักษานนท์ครับคุณพงศิษฐ์นะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ25กรกฎาคม2513ครับเกิดกี่โมงคะเกิด5โมง5นาทีเดือน8แรม7ค่ำครับวันเสาร์ครับ5โมง5นาทีนี่คือ5โมงเย็นเนาะครับผมครับจังหวัดอะไรครับวันเสาร์ครับอาจารย์ครับเกิดจังหวัดไหนคะฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทราค่ะเร็วนะครับครับถามเรื่องความรักสุขภาพแล้วก็การงานครับจริงๆแล้วถ้าใกล้จะวันเกิดแล้วนะผมก็ขออนุญาตนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นห่วงในดวงเนี่ยก็คือในสิ่งที่คุณถามนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง47เนี่ยนะถ้ามีคนรักคู่ครองอยู่เนี่ยมันมีโอกาสถ้ามีแฟนนะพูดง่ายจะมีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งกันเยอะนะครับแล้วก็หรืออีกหนึ่งนัยยะถ้าไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหากันแฟนคุณก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพมากมายนะในช่วงย่าง47นี้ฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่2หลังวันเกิดไปแล้วมันมีเกณฑ์นะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับปัจจุบันนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะรัฐวิสาหกิจครับหน้างานทำอะไรครับมันเป็นพนักงานกั้นถนนรถไฟฮะพนักงานเกี่ยวกับอะไรนะฮะรัฐวิสาหกิจการรถไฟครับการรถไฟออกกั้นเอาอยู่การรถไฟครับความจริงในดวงถ้าถามว่าอาชีพนี้ทำได้ไหมผมใช้คำว่าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นงานเบื้องหลังมันเป็นงานซัพพอร์ตนะก็พอทำได้ก็พยายามอยู่ให้ถึงเกษียณฮะอีก12 13ปีก็จะเข้าเส้นชัยเรื่อยๆฮะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวจ้ะนี่คืออยากมีครอบครัวนี่ว่ามันดวงมันมีคู่ไหมครับผมเนี่ยผมจีบใครไม่ได้เลยก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไงถ้ามีคู่หลังวันเกิดไปแล้วก็ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีคู่เกณฑ์ความรักหลังวันเกิดเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่เชียร์พื้นชะตาของคุณเนี่ยปัตตนิโยงพยายะหินะด้วยก็บอกว่าเกณฑ์ความรักไม่ค่อยเด่นส่วนใหญ่นะผมใช้คำนี้ถูกคนอื่นแย่งไปหมดอ่ะนะอืมใช่ครับไปจีบสาวกับใครเนี่ยเสร็จคนอื่นหมดอ่ะนะแล้วก็ไม่ได้เลยแล้วก็ระวังนะบางทีแบบอาจจะมีคนเห็นเราเป็นศาลาพักใจอะไรเงี้ยนะบางทีมีปัญหากับแฟนก็อาจจะมาพูดคุยกับเราสักระยะนึงแต่ถึงเวลาเราจะนั่นจริงๆกลับไม่อยู่เท่านั้นนะก็เอาเป็นว่าถ้าอยู่คนเดียวได้เชียร์นะแล้วก็หลังวันเกิดถ้ามีเข้ามามันจะทำให้คุณปวดหัวมากแล้วจะมีแบบประเภทที่ถ้าเข้ามาก็จะเป็นแบบประเภทที่ผมบอกทะเลาะกับแฟนแล้วเข้ามาพูดคุยกับคุณทำนองนั้นนะถ้าอยู่คนเดียวได้เชียร์นะครับงานก็ไปเรื่อยๆสุขภาพให้ระวังก็พวกทางเดินหายใจนะครับนะภูมิแพ้ไมเกรนปัญหาในช่องปากแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นช่องท้องเน้นกระเพาะแล้วก็ตับครับนะก็ตรวจสอบในกลุ่มนี้บ้างก็ดีครับมีโอกาสที่จะอนาคตจะมีความมีเงินมีความร่ำรวยอะไรนะอาจารย์ดวงนี้ใช้คำว่ากลางๆนะครับกลางๆครับกลางๆไม่ได้หวือหวาแล้วก็ถามว่าพอที่จะดูแลตัวเองได้ไหมตอบว่าได้อาชีพที่เด่นผมฝากไว้เผื่อนะเกษียณนะครับถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพดีนะครับนวดแผนไทยเนี่ยขายยาขายสมุนไพรหรือว่าถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกเครื่องจักรกลอุปกรณ์งานซ่อมอะไรพวกนี้ก็พอใช้ได้ก็พอใช้ได้เรื่องความรักนี่มันล้มเหลวเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมล่ะส่วนใหญ่ถูกคนอื่นไปกินหมดอ่ะนะ ก็มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดคุณมีอยู่ก็มีคนมาแย่งนะนึกออกไหมฮะคือสมมติแข่งกันจีบกับใครเนี่ยก็ไม่สมหวังอ่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีแฟนบางช่วงบางตอนเนี่ยก็อาจจะมีการถูกแย่งรักหรือแฟนเราไปมีคนอื่นจะเป็นทรงนั้นครับ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 สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดี
ก็ในกลุ่มที่ผมเตือนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันนะไปเช็คหน่อยนะโดยเฉพาะพวกระบบเลือดก็หมอให้ไปผ่าถุงน้ำดียังไม่ได้ไปนั่นแหละกลัวครับไม่ต้องกลัวไปทำซะไปทำซะไปทำซะนะจ๊ะขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่6มิถุนายน2521ค่ะเวลาเกิด 9:19 วันอังคารคุณธนัทปรินถามเรื่องการเรียนถามเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของความรักตอนนี้ย่าง39แม่ยังเรียนอยู่เลยนั่นดีจังครับเกณฑ์การศึกษาผมทาย2ช่วงอายุย่างนะ39 40ทายดีทั้ง2ช่วงปีนะฉะนั้นถ้าอยู่ในเรนจ์ที่ว่าจะจบก็อาจจะมีเรียนสมหวังนะในเรื่องของการเรียนความรักย่าง39ตอนนี้ถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วถ้าคบหาใครในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบวางตัวให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัญจวนค่ะ24ตุลาคม2525นะคะเวลาเกิด 17:00 นตรงไม่ได้บอกว่านะถามเรื่องงานเรื่องเงินความรักแล้วก็อาชีพเนี่ยทำอะไรดีตรงกับวันอาทิตย์นะถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งคำถามมายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับงานเงินความรักมาดูอาชีพก่อนดวงนี้ผมเชียร์ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์นะถือว่าดีนะครับส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะครับสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้างของเก่าอันนี้ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขคือต้องทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดและอาชีพที่ว่าเด่นนี้ยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง35นะครับหรือแม้กระทั่งการเป็นพวกเซลล์เป็นพนักงานขายงานขายตรงก็ได้ส่วนเงินความรักและงานเป็นอย่างไรดาวการเงินจริงๆในช่วงอายุย่าง34นี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถึงขนาดเสียหายรุนแรงนะครับก็ยังมีขาเข้าบ้างนะเพียงแต่ว่าเน้นในเรื่องของขาออกและในส่วนของความรักย่าง34นะครับถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้มีโอกาสจะปรับความเข้าใจในทางกลับกันถ้ายังโสดหรือผ่านไม่ได้ในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้มีโอกาสได้เจอดีแต่คุณอาจจะไม่ถูกใจแล้วแต่พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนันนะคะ28พฤศจิกายน2518ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันศุกร์โชคลาภการเงินการงานจะได้ออกรถใหม่เมื่อไหร่ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับตอนนี้ย่าง41ก็ย่าง42วงกลมตกอังคารนะครับและสีแต่อยากให้ดูมือสองหน่อยก็ดีนะครับเอาเป็นว่ารอในช่วงประมาณปลายปีนี้นะดีและที่สำคัญก็บอกซื้อรถซื้อบ้านปลายปีหรือปลายไตรมาสเนี่ยคุณจะได้รับโปรโมชั่นที่ดีเลยแหละนะฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธาดาค่ะเกิดวันที่18ตุลาคม2507เวลาเกิด 1:48 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ชีวิตเป็นอย่างไรคะทุกๆเรื่องไม่ดีเลยก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของคุณในช่วงอายุตอนนี้ย่าง52นะอันนี้คือบนสมมุติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นเสานะเพราะคนที่เกิดใกล้ๆ2500ย้อนขึ้นไปเนี่ยบางทียังบันทึกเวลาเป็นเวลาเดิมฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบนึงนะครับในช่วงอายุย่าง52เนี้ยก็อยากจะให้ทำบุญเสริมชะตาอย่างนี้ละกันถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟบำรุงค่าไฟฟ้าทำบุญน้ำมันตะเกียงช่วยเหลือคนพิการที่ตาบอดได้ทั้งนั้นทำให้สม่ำเสมอในช่วงอายุย่างปัจจุบันและของคุณในช่วงเวลานี้พระศุกร์ก็เสวยอายุเช่นเดียวกันนะครับก็ไปบูชาพระบางรำพึงนะอาจจะหาเช่ายากหน่อยถ้าหาเช่าไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรปลุกเสกให้ก่อนอัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะ3ตุลาคม2509เวลาเกิด 7:00 น. ถึง 7:30 น. วันจันทร์นะถามเรื่องเงินถามเรื่องงาน
แล้วก็หลักการทำบุญเสริมวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้เพิ่งย่าง50นะครับปีที่แล้วดาวการเงินเสียทั้งคู่นะปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงขนาดพ้นน้ำซะทีเดียวแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องการทำธุรกรรมกู้ยืมได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือคนใกล้ชิดอาชีพที่เหมาะสมในพื้นชะตาถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องของพวกอาหารการกินนะครับแฟชั่นสิ่งสวยงามถือว่าดีเด่นในพื้นชะตาหรือว่าถ้าอยากจะทำมาค้าขายเกี่ยวข้องกับพวกน้ำท่าเครื่องดื่มซักรีดก็ได้และกลุ่มหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะนี่ลองดูว่าตัวเองถนัดแบบไหนการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับเน้นในเรื่องของการไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธัญนันท์นะคะ28มีนาคม2520เวลาเกิดบ่าย 2:00 น.วันจันทร์โชคลาภค่ะหนี้สินแล้วก็เรื่องของอาชีพทำอะไรดีบ่าย 2:00 น.วันจันทร์ทำอาชีพปีนี้เตือนเรื่องคู่ถ้ามีคู่นะถ้าไม่มีก็สบายไปนะครับเพราะเกณฑ์ความรักเสียอยู่ในช่วงนี้เกณฑ์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับดาวพุธในดวงสวยเนี่ยพวกงานขายก็ได้ธุรกิจพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้อุปกรณ์สื่อสารก็ได้แต่ว่าอาชีพที่ว่าเด่นนี้ย่าง40ไม่ได้ทำเพราะเกณฑ์งานมันเสียเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยนะพักกันสักครู่ค่ะครับ